แชร์ไปแชร์ไปโมเด็กในมองน้อยยางดีสวัสดีจ้ะทุกคนทำต้องทำขนาดนี้เลยหรอวุ้ยพี่หนุ่มมีไฟอันนี้ด้วยไฟอันเทสโก้ไหมนี่ไหมไฟเทสโก้อะดิสโก้โอ้ยไฟเป็นยังไฟไอเทสโก้บ้านะไฟดิสโก้พี่มีไฟไหมสวัสดีครับสวัสดีอุ้ยพี่น้องอลังการมากทุกคนดูพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปเร็วๆบอสบิ๊กสั่งนะครับวันนี้พี่น้องนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะ FC โตเกียวมิวสิกทุกคนสวัสดี FC โตเกียวทุกท่านนะครับพี่น้องบอสบิ๊กสั่งมาพี่น้องนะครับวันที่10เราจะมีปาร์ตี้ภูวิลล่าพี่น้องเราจะมีปาร์ตี้ภูวิลล่าเด็กๆจะได้ปาร์ตี้ภูวิลล่าเบิ่งพี่น้องดูสถานที่เดี๋ยวจะพาชมสถานที่พี่น้องเบิ่งปาสาวไว้นุ่งไว้น้ำพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะเลิศเบิ่งเบิ่งขอสิภาพมุนเจ้าชมบรรยากาศนะครับขอสิภาพมุนเจ้าชมบรรยากาศพี่น้องเบิ่งวันที่10นี้นะครับ 10.10 นี้นะครับทุกคน 10.10 นี้นี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เบิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขอสิภาชมแต่ละห้องเด้อสุคนเดี๋ยวเราจะไปดูห้องอันนี้คือศูนย์กลางนะครับมีสระว่ายน้ําสามารถเล่นน้ําได้เบิดอยู่หมอกนี้นะครับเสร็จแล้วข้างในนะครับข้างในนี่ก็จะเป็นครัวนะครับจะเป็นครัวสามารถทํากับคงกับข้าวกินกันนะครับพี่น้องเบิ่งเลิศบ่มูเจ้ามูเจ้าว่าเลิศบ่สวยบ่กับคงกับข้าวกินกันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหงอาหารพี่น้องโต๊ะอาหงอาหารมองนี้ก็จะเป็นมองแท่งสนุกพลิกอีกทางนึงเป็นยังไอ้นวมพลิกอีกทางนึงเป็นยังพลิกอีกทางหนึ่งก็เป็นโต๊ะปิงปองนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ร้องคาราโอเกะพี่น้องที่ร้องคาราโอเกะเขาเปิดมาที่ร้องคาราโอเกะหรอกมองยังที่ปลดปล่อยทุกข์ในการเสียปากแหกปากคือแบบสิแหกปากกากๆเลยแหกกากๆเลยนะครับทีนี้พี่หนุ่มพาไปดูห้องนอนหน่อยโอ้ยนายเดินชิหมูเด้งเดินสิหมูเด้งโอ้ยฉันเลยจะไม่ได้ตัดคลิปนี่นี่คืออย่างนี้คือมันเป็นโคตรเลยนะเป็นวิลล่าที่แบบพักผ่อนย้อนใจแบบครอบครัวใหญ่เนาะพี่น้องเขาบอกว่าจะทำอะไรอีกเนาะบอลทุกคนวันที่10นี้ฟังนะวันที่10นี้มีปาร์ตี้พูลวิลล่าพี่น้องเทนอะไรนะเทนไม่ใช่เทนไฟเทนนะไม่ใช่เทนไฟเทนนะครับอันนี้เป็นห้องนอนเป็นห้องนอนรวมใหญ่ห้องนอนรวมใหญ่ก็คือจะเอาเด็กๆค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกโปรเจกต์1มารวมกันที่นี่โปรเจกต์2ก็จะอยู่ถัดไปปวดคอยบอกได้ว่าคอยบอกได้ว่าตรงนี้คือที่สุดแล้วไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่นนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้องนอนอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกแล้วพี่น้องอันนี้ก็ห้องนอนพาชมหน่อยสิฮะเลิศอีกแล้วบอสเห็นไหมบอสเราทำถึงตลอดเลยอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนพญานุ่มจะนอนกลางด้วยนะนอนนุ่งยุ่งตรงกลางไอ้ฉันนอนอยู่อ่ะจะนอนห้องหันเลยจะนอนยุ่งเหรอยุ่งเหรอจะนอนเสือจะนอนหันเลยจากพญานุ่มหมูเด้งจะนอนในน้ำสิหมูเด้งต้องนอนในสระใช่นี่ห้องนึงห้องนึงนี่เลยพี่น้องสวัสดีค่ะสวยป้าพี่น้องเบิ้งดูนะครับดูฮาราไหมดูฮาราไม่น่าเชื่อว่าอยู่ใกล้ขอนแก่นจะมีอย่างนี้ใช่ห่างจากขอนแก่นประมาณ30โลพี่น้องคือมันอยู่ทั้งป่าทั้งหอมเพื่อเคลื่อนอุบลรัตน์เนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นทะลุออกไปมีอีกว่าพี่ดวงทะลุออกมาก็จะแบบฮัลโหลสระน้ำของหมูเด้งเองค่ะพ่อใหญ่หนุ่มเมื่อไหร่จะต้องใส่ชุดบ่ายน้ำเด้อฉันหมายถึงอีกเลยวะตัวเลยแล้วขึ้นรถแบบเปียกๆได้ไหมขึ้นได้เลยจะเปียกผู้เดียวอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับพี่น้องเย็นฉ่ำเลยดูหมูเด้งลงน้ำเร็วมากเลยอ่ะเขาบอกว่ากำไรชีวิตแน่นอนบอสคิดอะไรแปลกๆอีกแล้วเห็นไหมมันจะมีห้องนอนอีกไปพาไปดูเนี่ยพาไปดูวีหนึ่งวีสองเด็กๆเนาะถึงนี้ก็จะมีหมายถึงว่าอาจจะเป็นแอดมินทีมหลังบ้านก็อยู่นี่อยู่นี่เลยใช่ไหมนี่เลยห้องนี้เลยฝั่งนี้อีกป้าห้องบางไงพี่น้องก็จะเป็นอย่างนี้อีกใหญ่มากอาจจะเป็นทีมหลังบ้านใหญ่ไปกว่านั้นก็คืออาจจะเป็นทีมไลฟ์เนาะก็ถึงนี่เลยตั้งไฟบึ้ดพี่น้องเสียบได้ปะเสียบได้เบิร์ดไหมบอสเนี่ยบ้านใหญ่แห้งผู้วิลาเนี่ยคือใหญ่แท้นี่ก็อีกห้องนึงทุกห้องพี่น้องการดีไซน์การออกแบบก็ยอมรับว่าสวยนะสวยเนาะพี่หนุ่มเนาะใช่อย่าลืมนะไอ้ตรงเนี้ยน้องอุ้ย
หลุมฝ้าตัวนี้ก็คือจะมีไฟได้ยังไงเลยไอ้นุ่มเห็นไหมมันจะเป็นไฟเปลี่ยนสีด้วยนะพี่หนกคุณนะฮะเออเลิศเลิศฮัลโหลฮัลลาแล้วมีอีกไหมข้างๆมีอีกยังไม่หมดนะยังไม่หมดหรอใช่ข้างบนมีเอามาเดี๋ยวเปิดยุติยังโอ้เออนี่ลายมงลายบอลเถอะนี่เลยนี่ก็ใช่เห็นไหมเลิศนี่ก็อีกหนึ่งห้องนอนบอกเขาได้มาแม่ๆพี่ๆไม่ต้องห่วงลูกๆนะลูกๆเด็กๆของเราทุกคนห้องนอนเพียงพอแล้วก็เยอะเยอะมากเยอะมากเพียงพอก็คือแบบว่ามันก็คือเราจะไลฟ์แบบไปเรื่อยๆยาวๆไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องใครที่อยากจะดู 10.10 นะครับวันที่10เดือน10ภูวิลล่านะครับอีก2วันเองพี่น้องภูวิลล่าคอยบอกเลยว่าคุ้มแน่อันนี้ไม่ใช่ EP นะครับไม่ใช่เป็นการไลฟ์ให้ดูเฉยๆเป็นการไลฟ์ให้เบิ่งว่าวันที่10เนี่ยลูกมูเจ้าเนี่ยมาหมดค่ายกิจกรรมเป็นกิจกรรมนะครับถือว่าเอาเป็นว่าเป็นวันพักผ่อนให้เด็กดีเพราะว่าทำงานมาหนักแล้วก็ทำงานมายาวนานซึ่งใช่เป็นวันพักผ่อนมันถึงเวลาที่เราให้เด็กๆแบบได้เข้าเรียนมาอย่างผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายนี่แหละพี่น้องคอยต้องบอกว่าเปิดให้เด็กๆอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็หลังจากที่เด็กน้อยนะครับน้องๆทำงานกันมาเหนื่อยก็อยากให้น้องๆอ่ะแบบอยากให้น้องๆพักผ่อนแล้วก็อยากจะหาที่กินกินข้าวแมนนัดกันกินข้าวอยากได้บรรยากาศนะครับอยากให้น้องๆ นะครับได้พักผ่อนนานุ่นนี่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันที่10นะครับวันที่10นี้คอยบอกเลยยิ่งใหญ่แน่นอนไอ้หนุ่มเนาะโอ้ยไงแค่ยิ่งใหญ่เบิ่งวินลานี่ไงเบิ่งไงผมจะเบิ่งวินลาใหญ่มากแล้วฝั่งนี้ก็มีอีกพี่น้องมีไฟประดับหมดทั้งหมดเบิ่งไฟวิบวับทั้งนั้นใหญ่มากพี่น้องนี่ก็สระว่ายน้ำคือแบบเธอรู้ไหมสาวได้นั้นไฟเวนมีไฟก็ที่สุดพี่เขาบอกว่าตอนเย็นจะสวยมากพี่หนุ่มใช่ตอนเย็นงั้นเราอยู่ถึงตอนเย็นเลยพี่หนุ่มฝากเก็บภาพมาเด้อจะถ่ายจะตัดคลิปอีกวันพี่น้องเบิงนะครับเดินจะพาเดินฝั่งนี้พี่น้องดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้โอ้ยฝั่งนี้ก็มีห้องน้ำอีกใช่ไหมครับโอเคพี่น้องเบิงฝั่งนี้ก็มีห้องน้ำอีกนะครับพี่น้องเบิงโอ้โหใหญ่มากแล้วค่อยบอกเลยนะครับยุคคือแบบสามารถใช้เสียงได้แบบสามารถใส่เสียงได้แบบยิงไงเนี่ยทุกคนดูสามารถใช้เสียงปาร์ตี้แคบหมูมาโอ้นี่พี่น้องนั่นก็มีที่สี่เบิงสะอาดตาแบบบักคักเลยพี่น้องคือวันที่10นะครับ10นะครับวันที่10นี้อีก2วันนะครับเราจะมีปาร์ตี้นะครับเราจะมีปาร์ตี้นะครับพูลวิลล่ากันนะครับเบิงพี่น้องเนื่องจากว่าเด็กน้อยเนี่ยทำงานมาเหนื่อยทำงานมาหนักนะครับทีนี้บอสก็อยากจะให้คืนอยากจะให้เด็กๆได้พักผ่อนกันนะครับอยากจะให้เด็กๆได้พักผ่อนแล้วก็อยากจะให้เด็กน้อยนะครับพักผ่อนย่อนใจนะครับเล่นน้ำกันนะครับพี่น้องเบิงนะครับมายกค่ายเลยครับมายกค่ายเลยเด้อมายกค่ายเลยอยากจะให้น้องๆคืนความสุขกันนะครับคืนความสุขพี่ไอ้หนุ่มอธิบายให้เพิ่นฟังอีกเนี่ยแต่ขอของน้ำก่อนว่าอันนี้ต่างเห็นข้างล่างความเนี่ยมาให้ยอดดันนี่บอกว่านี่จะมาอยู่ที่นี่นี่จะมานั่งที่นี่เออว้ายโ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 ยเดี๋ยวนานเลยอ่ะเสร็จก่อนก่อนไอ้หนูมั้ยมันมีไฟแว๊บๆเลยอ่ะพี่หนูอธิบายให้นี่สื่อสวัสดีทุกคนนะครับสถานที่สวยมากจริงๆนะครับโปรเจกต์มีโปรเจกต์1และโปรเจกต์2ใช่ไหมครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดย้ำว่าทั้งหมดต้องมาของวันที่10นะครับย้ำว่าทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับก็คือมันเป็นการเขาเรียกว่าอย่างไรมีตติ้งระหว่างนะมีตติ้ง 10.10 ของโตเกียวมิวสิกโตเกียวรัมซิ่งโตเกียวบันเทิงศิลป์ทุกอันเนาะทุกอันนะพี่น้องเพราะว่าคือเด็กๆทุกคนหรือแม้กระทั่งบอสหรือทีมงานเบื้องหลังนู่นนี่นั่นทุกคนเลยเนี่ยเขาก็เหนื่อยมานานแล้วนะครับก็เลยได้เวลาที่แบบจะสังสรรค์ได้พักผ่อนปาร์ตี้กันเล็กๆหน่อยๆด้วยนะครับก็คือวันที่10เนาะคือมันเป็นเฉพาะในของบ้านตัวเกียวเราทุกคนนั่นแหละก็เลยว่าหาที่มันดูดีแล้วก็ห้องหลายๆสวยๆมีสระว่ายน้ำนะครับก็เลยมาเจอมุมนี้ล่ะนะก็เลยมาเจอวิลล่าตัวนี้นะครับทางเข้าอำเภออุบลรัตน์นะครับพี่น้อง
ชื่อวิลล่าหน่อยจ้านะครับอะไรนะชื่อเคยขึ้นจำไปเลยว่าใครเขาอ่านอยู่กรีนเหรอเดี๋ยวผมถามพี่เอาแป๊บนึงเออเว้ยชื่ออะไรนะพี่ก็ลืมละฮะกรีนวิลล่าใช่ไหมไม่เอออะไรนะถามขึ้นนะพี่จะเป็นไงรู้อ่ะบลูจำจำเซอร์บ่ได้อ่ะตัวจีหินก้อนนะพี่วิลล่าเราชื่ออะไรนะแกรนด์พูวิลล่าครับแกรนด์พูวิลล่านี่ค่ะแกรนด์พูวิลล่านะครับแต่ว่าผมบอกได้ว่าสวยเด้อพี่น้องเด้อสวยงามมากจะลงไปน้ำค่ะจะลงไปน้ำค่ะนี่ค่ะนี่พี่น้องนี่น้องเข้าไปไลฟ์ฟรีค่ะไลฟ์ให้ดูฟรีเนาะพี่หนุ่มเนาะใช่ดูฟรีเลยค่ะไลฟ์ให้เบิ่งฟรีพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้ทุกคนเข้าไลฟ์เยอะๆเขาบอกว่าไลฟ์ผ่านช่องทางไหนไลฟ์ผ่านช่องทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับไลฟ์ผ่านเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแจ้งพี่ๆ 2,000 กว่าท่านนะครับไลฟ์ผ่านช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับไม่ว่าแมรี่สอดครับมันเป็นพูลวิลล่าครับพี่มันเป็นพูลวิลล่านะครับรายวันที่10ชมฟรีค่ะวีไอบอกใช่ชมฟรีนะครับพี่ๆก็คือแบบว่าอยากจะให้แบบว่าได้เห็นหลายๆมุมของน้องๆ นะครับประวัติสิเป็นมุมเลนน้ำมุมเห็ดเนี้ยกลิ่นนะครับบางมุมอ่ะวิจะบอกก่อนบางมุมอย่างเช่นมุมทำอาหารเด็กๆอาจจะมีมุมแบบอุ้ยทำตำมะพุ้งให้กันกินนี่สินะตำมะพุ้งให้กันกินหรือว่าอาจจะเป็นการอบขนมปังแบบทำอาหารพี่น้องเห็ดอาหารให้กันกินบางมุมอาจจะร้องคาราโอเกะสินะพี่น้องบางมุมอาจจะร้องคาราโอเกะบางมุมอาจจะแท้งสนุกเล่นการตีปิ้งปองสินะพี่น้องเนาะใครที่อยากจะใส่ชุดว่ายน้ำมาใส่มาเลยนะครับบางมุมอาจจะเล่นน้ำใส่ชุดว่ายน้ำเล่นกันอยู่ข้างนอกนะครับทีมเบื้องหลังก็มาสนุกด้วยกันครับทีมเบื้องหลังกับมาจอยมาสนุกด้วยกันพี่น้องมาสนุกมาม้วนน้ำกันนะครับบางมุมอาจจะแบบอาจจะเป็นแบบกินอยู่โต๊ะหน้าบ้านสินะพี่น้องคือแบบอยากจะให้แบบโตเกียวของเราอ่ะอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวละกะอยากจะให้เห็นน้องๆทำกิจกรรมหลายๆมุมอยู่น้ำกันพี่น้องนะครับบางมุมหลายๆมุมแตกต่างกันออกไปนะครับนั่นแหละแบบต่างพักผ่อนพี่น้องไอ้นุ่มโอ๊ยต่างพักผ่อนอยากจะให้น้องๆพักผ่อนนะครับพักผ่อนกายานะครับพักผ่อนหลังจากที่แบบว่าทำงานมาเนาะเออแมนพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบคาราโอเกะอยู่ที่ห่างจากขอนแก่นมาประมาณ30โลนะครับอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับเออนะครับนี่พี่น้องนะครับก็จะเป็นมุมแบบนี้เลยนะครับใช่ครับก็คือวันที่10เนี่ยการแต่งตัวก็คือฟรีสไตล์เลยพี่ใครอยากผู้ใดอยากใส่ชุดว่ายน้ำมาใส่มาเลยมาเก็บคลิปมาทำคอนเทนต์มาเดินแบบคือแบบต้องบอกว่าบ้านมันมีหลายมุมครับคือมุ่งเจ้าอยากเฮ็ดมุมใดอยากถ่ายมุมใดอยากอันนั้นมุมใดก็ขึ้นนั่นเลยนะครับดูฟรีครับพี่ไลฟ์ดูฟรีนะไลฟ์ดูฟรีครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภูวิลล่าเขื่อนอุบลรัตน์ครับจำซื้อภูวิลล่าบ่ได้นะครับฟรีนะครับฟรีนะครับพี่เนาะหลายๆมุมเลยนะครับพี่น้องหลายๆมุมเลยอยากจะให้พี่ๆดูหลายๆมุมของนี้เนาะบางคนบอกว่าอุ๊ยที่นอนของเด็กๆเนี่ยพอกันมั้ยที่นอนของน้องๆพอกันมั้ยอุ๊ยจะให้ดูนะคือแบบพี่นอนได้20กว่าคนอะห้องนี้นอนได้6นะแล้วเตียงใหญ่มากห้องนี้นอนได้6นะครับใช่แฟมิลี่เลยของเกาหลีใช่ไหมอุ้ยอยากเป็นคนที่ชอบเบิ้งไล่กันนะว่าอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างเงี้ยดูมีความสุขและอบอุ่นดีอันนี้ก็นอนได้อีกนะครับเบิ้งพี่น้องแล้วก็พี่ไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีทุกห้องนะอันนี้ก็มีอีกนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำส่วนกลางเดินออกมาก็ทะลุเลยนะครับไลฟ์วันไหนคะไลฟ์วันที่10ครับพี่ไลฟ์วันที่10นะครับ10เดือน10นะครับพี่10เดือน10นะ10เดือน10นะครับนะครับ10เดือน10นะพี่ๆนะมาทางนี้ก็จะเป็นครัวนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวหนูจะมีมุมทำกับข้าวนะครับพี่น้อง
จะมีมุมทำกับข้าวให้เด็กๆทำกันมีตำบักหอกตำบักฮุงนะครับมีหลายๆอย่างพี่น้องคือวันนั้นคือพี่จะได้ดูแบบโตเกียวแบบเต็มที่เลยที่ไม่ใช่แบบว่าฟิวคอนเสิร์ตเนาะไอ้หนุ่มเนาะคือบางคน FC บางคนคือเขาจะเห็นแบบว่าศิลปินแบบว่าอุ๊ยร้องเพลงแบบว่าฟิวคอนเสิร์ตแต่ว่ามุมเนี้ยพี่จะได้เห็นศิลปินเราอะครับเหตุหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่ร้องเพลงที่ไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะครับเริ่มไลฟ์กี่โมงน่าจะสตาร์ทประมาณทุ่มครับแล้วก็ไลฟ์ยาวมาราธอนเลยนะครับน่าจะเริ่มประมาณ1ทุ่มนะครับแล้วก็ไลฟ์ยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับพี่น้องไลฟ์ยาวไปเรื่อยๆเลยไลฟ์ให้ชมบรรยากาศแบบเรื่อยๆเลยบางคนเป็นห่วงเรื่องการจอดรถบางคนเป็นห่วงเรื่องเสียงจะรบกวนไหมพี่น้องคอยบอกเลยใช้เสียงได้เต็มที่เลยนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม่หาที่ใกล้ๆทำไมไม่หาอยู่ที่ในเมืองพี่น้องในเมืองเนี่ยมันต้องใช้เสียงแล้วเราจะโดนนะครับเราจะโดนเกี่ยวกับเรื่องเสียงร้องเรียนนะครับเราจะโดนเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะต้องหาสถานที่เรา1สามารถใช้เสียงได้นะครับหาสถานที่ใส่เสียงได้แน่นอนโดนร้องเรียนเรื่องเสียงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องหาที่ที่มันโล่งบ่มีไผอยู่สินะเออนะครับเป็น 10.10 นะครับเป็น10วันที่10เดือน10นะระหว่างนี้เราก็จะเดินพยานหนุ่มแต่แท่งสนุกแท่งสนุกเอาดิแท่งสนุกให้พยานหนุ่มโอ้เออแท่งดังฉันเด้อได้นะแท่งสนุกแล้วก็ตีปิงปองนะครับพี่น้องฟังนี่แม่นะครับบอกได้แบบปังแน่นอนพี่น้องนะครับเออนี่เห็นบ่บางคนบอกว่าที่จอดรถพอไหมพี่น้องเอ้ยมองนี่มองโต๊ะบ่มองนี่มองโต๊ะนี่ นี่โต๊ะนี่ก็คือนั่งได้ประมาณ ประมาณฝั่งละ10 20พอดีเห็นไหมเขาบอกว่าเลิศมากเขื่อนอุบลรัตน์ปลอดโปร่งเห็นไหมเบิ่งพี่น้องบางคนบอกว่าเสียงดังได้ไหมพี่น้องมีตะปามันปลาอ่อยทางหุ่นห่องขึ้นไปบัดนี้ห่องกากากห่องโกโก้ห่องไปเลยนี่ห่องไปเลยพี่น้องมีตะปาเห็นบ่มีตะปาเห็นบ่ยิ่งใหญ่มากเห็นบ่นะเด็กๆคงชอบมากถูกต้องครับเด็กๆชอบแน่นอนพี่น้องเบิ้งกว้างมากนี่กว้างเฮียงนะครับกว้างมากใช่พาเด็กๆไปรีแลกซ์แมนครับพี่น้องพาเด็กๆไปรีแลกซ์นะครับพาเด็กๆไปรีแลกซ์นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนนะครับห้องนอนเห็นมั้ยจัดเต็มค่ะไม่ต้องระวังเรื่องเสียงถูกต้องพี่เราไม่ต้องระวังเรื่องเสียงเพราะว่าเราอยู่ตามเบิ้งพี่น้องข้างหลังผู้เด็กสิมาดาบัดนี้เนาะบ่มีนะคะมีแต่ปลาค่ะข้างหลังกับมีแต่ปลาค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องเสียงเลยจ้านี่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 ยิ่งใหญ่อลังการนะครับทุกคนนี่เห็นบ่นะครับภูวิลล่าที่เราจะมา10มีตะปาอ่อยปลามั่นเออทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำนะครับน้ำบ่เลิกเพียงเอิกเด้อน้ำบ่เลิกเพียงเอิกนะครับบ่ต้องห่วงเรื่องแล้วก็อีกอย่างคนก็อยู่หลายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับน้ำก็คือเพียงเอิกนะครับบ่ต้องห่วงเรื่องการเรื่องน้ำเพราะว่าสอบถามแล้วนะครับน้ำไม่ลึกนะครับซ้ำเอิกเด้อพี่น้องเด้อปลอดภัยแน่นอนนะครับสุดยอดผู้บริหารนะครับนี่เลิศนี่นะครับเป็นงานปาร์ตี้วีนะครับภูวิลล่านะครับแกนภูวิลล่าเขื่อนอุบลรัตน์แถวบ้านพี่เราจ้าอ๋อนี่น่าจะเป็นแกรนภูวิลล่านะครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไลค์ให้ดูเออนะครับนี่พี่น้องที่ไหนครับพี่อุ้ยแกรนภูวิลล่าเขื่อนอุบลรัตน์ครับนี่เขาบอกว่าตอนกลางคืนจะสวยมากเพราะว่ามันมีไฟเห็นป่ะมันมีไฟพี่น้องตอนกลางคืนจะสวยมาก มันมีไฟนี่สุดยอดมากค่ะสวยงามมาก ห่วงอย่างก็มีพี่น้องไอ้ซี่แกมซี่แกมคือสิถึกใจเพลายซี่แกมก็ต้องเอานี้เลยเอาเล็กๆนะลูกซี่แกมนี่ซี่แกมเอาเล็กๆลูกนี่พี่น้องเพียเนาะพี่น้องก็จะให้ทุกคนดู
บรรยากาศแบบนี้นะครับนี่บรรยากาศเคาะไหมพี่หนุ่มเคาะแล้วเคาะแล้วเนาะใช่กิจกรรมเป็นไลฟ์บางคนขอมาไหมนะครับเสียอธิบายให้ฟังวันที่10นะครับที่จะถึงนี้นะครับเรามีนะครับกิจกรรมนะครับปาร์ตี้พูลวิลล่ากันพี่ดองเรามีกิจกรรมปาร์ตี้พูลวิลล่าใครบ้างที่จะได้มาอ่ะศิลปินค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับศิลปินค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกแล้วก็ทีมเบื้องหลังนะครับที่เราจะมาปาร์ตี้เนื่องจากว่าต่างคนต่างทำงานกันมานะพี่หนุ่มเนาะทำงานมาแบบเหนื่อยมากแบบว่าหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ได้แบบฉลองแบบปาร์ตี้แบบนั่นนู่นนี่เลยนะครับเฮ้ยมันคือลงมาได้ไอ้นมอันดับสำหรับของซี่แกมเจ้าต้องผีเจ้าต้องอัดไงจะต้องอุ๊บไฟโกโก้เท่าไหร่เนี่ยไฟโกโก้บ่ไฟโกโก้ของหุ่ยได้นี่พี่หนุ่มตอนกลางคืนมันจะปวดหัวอยู่เนาะเป็นตะตึบตึบดีที่ไหนคะอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละก็กระหายมุ่งเจ้าเบิ้งบรรยากาศแล้วก็ดูนะครับดีมากเลยนะครับปลดปล่อยเมนพี่น้องปลดปล่อยแน่นอนนะครับทุกคนเจอกันได้เจอกันได้นะครับทุกคนเจอกันได้ที่นอนพอแน่นอนที่หนุ่มไอ้นมที่เขาว่าที่นอนสีพ่อป่ะเขาว่าที่นอนนะครับ บ้านหลังนี้นะครับวิลล่าตัวนี้เด้อรองรับได้คนทั้งหมดประมาณ30คน หลายเงี้ยจริงแล้วก็ทีมเราก็คือไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงแน่นอนนะครับไม่ถึงแน่นอนมารอใครเด้อพี่หนุ่มฮะบอสบิ๊กสุดยอดมากค่ะเด็กๆได้พักผ่อนดีใจกับเด็กๆด้วยนะคะครับนะครับนะครับเคยไปที่นี่บ้างไงอ๋อถือไปนะใหญ่แน่นอนนะครับใหญ่แน่นอนดีค่ะใช่ดีค่ะถือกว่านะเนาะถือกว่าพี่น้องคืนละเท่าไหร่บอลยังบอกว่าถูกเลยคืนละหมื่นกว่าบาทเองนะครับนะทำไมอย่างจมูกอะไรเนาะน้องกุญแจลาขอบคุณครับพี่ๆที่หวังเงินจากหมูกุญแจแล้วจมูกเพิ่งได้อาทิตย์กว่าเองทุกคนนะครับเว้ยมันก็ลงชั้นน่ะโอ้ไอ้หนุ่มเจ้าต้องเอาอันนี้นี่เห็นบอลนี่หมูเด้งต้องเอาอันนี้นะโอ้ยดูอันนั้นคือสำหรับซี่แกมนะครับนี่นะครับทุกคนนะโอเคให้เบิ้งบรรยากาศพี่ลงเก็บคลิปลงไหนเด้อคลิปอะไรไม่คลิปเอออันพูดวิไลไหมลงเพจไหมเนี่ยตาเดียวนั่งอับบวชอ่าโอเคโอ้ยไปเที่ยวไหนกันเนี่ยมึงออกก็ได้ไปดีไซน์ได้จ้าสวัสดีครับมาดูสถานที่ที่จะไลฟ์วันที่10ครับ 10.10 นะครับ10เดือน10นี้อีก2วันนะครับเราจะมีปาร์ตี้พูลวิลล่ากันนะครับพี่ๆนะขึ้นมาอีกหึเนี่ยมาอะไรนี่ภาษาอังกฤษแล้วคนนี้พี่เขาบอกว่าอะไรนี่มึงกตัญญาอย่างนี้อย่าทำเมาอย่างคืออะไรงงมาดูกันเด้องงไม่รู้เหมือนกันน่ะอย่าฮาดามากและแอร์ตัวใหญ่มาก1 2ไม่ใช่ตัวไอ้หนุ่มเอ๊ะไอ้อยู่พี่หนุ่มพร้อมเล่นพี่หนุ่มไปโดดตัวน้ำดูเลยเร็วแก้ปากแก้ปากมาเอออย่าปะทะฉันฉันโดดอีหลีได้อุ๊ยว่าอยากเป็นตัวน้ำแต่ว่าจะสิเปียกได้ปะนี่จะสิเปียกนะครับดีใจเด็กๆได้พักผ่อนแม่เดี๋ยวพักผ่อนพี่น้องนะครับให้ชมบรรยากาศประมาณนี้เนาะพี่หนุ่มเนาะใช่แล้วเราก็ลงผิดเองขายเพียงนะครับทุกคนนะครับโอเคตามนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบเด้อแล้วเรามาเจอกันอีกทีวันที่10นะครับแจ้งข่าวให้ทุกคนได้รับทราบบาวันที่10นะครับเราจะมีนะครับไลฟ์นะครับไลฟ์นะครับปาร์ตี้พูลวิลล่ากันนะครับเจอกันวันที่10นะครับพี่น้องครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังจะเจอกันอยู่ที่สระเสื่อมเศร้าพวกเราเนาะไอ้หนุ่มเนาะใช่ครับเจอกันที่สระเสื่อมเศร้าอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจเด็กๆเด้อใครผู้ใดที่อยู่สระเสื่อมเศร้ากับไปให้กำลังใจกันมาสั่นไปให้กำลังใจเด็กๆได้นะครับอยู่ที่สระเสื่อมเศร้านะครับหลังจากที่เด็กๆกลับมาวันที่10ก็ฉันก็จะได้พักผ่อนแล้วอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะได้ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายหนึ่งวันนะครับ EC 30วันที่10ไม่ครับยายจ๋าเบลเยียมว่าแมนครับวันที่10นี่เป็นไลฟ์เฉยๆครับเป็นไลฟ์แบบฟิลรีแลกซ์ฟิลพักผ่อน